ศึกเพชรพิเศษของเสียโบ๊ทณัฐเดชวชิรรัตนวงศ์ครับสมรักน้อยวอสังประภัยครับเจอกับตุ๊กตาเพชรสเกียรตินิวัฒน์มวยคู่นี้ครับก็เรียกว่ารูปร่างมีความแตกต่างนะครับแต่ว่าจะจบยังไงครับจบแบบไม่ครบยกซะด้วยเริ่มต้นศึกวันซาดิสครับคุณผู้ชมครับกับมวยซาดิสวันนี้น็อกให้ได้ดูกันหลากหลายคู่นะครับมาดูมวยศึกเพชรพิเศษคู่ตกค้างยังไม่ได้ดูครับเมื่อวันจันทร์ที่28พฤศจิกายน2559ครับโดยณัฐเดชวชิรรัตนวงศ์ครับมาดูทางด้านของสมรักน้อยมวย999นะครับซ้อมอยู่ที่เพชรยินดีอะคาเดมี่ครับหรือว่าสมรักน้อยวอสังประภัยเดิมครับเจอกับทางด้านของตุ๊กตาเพชรทีเด็ด99หรือว่าตุ๊กตาเพชรสเกียรติวัฒน์นักชกจากแดนอีสานครับสมรักน้อยก็ได้รับการสนับสนุนจากเว็บไซต์มวย999ครับหรือว่าแอด ID ไลน์ไปที่แอดมวย999ครับของเสียแบงค์ส่วนตุ๊กตาเพชรจากสเกียรติวิทย์สกิติวัฒน์ของเสียโยชินะครับก็ย้ายไปอยู่ที่ทีเด็ด99กับเสียตีทีเด็ด99ครับนี่ครับปักกางเกงข้างหลังว่าทีเด็ด99เจาะยางครับแทงหน้าขาครับตุ๊กตาเพชรตลาดหลักทรัพย์ในยกนี้นี่เสมอสมรักน้อยนะครับรูปร่างสูงยาวครับแต่ว่าพลังกำปั้นอยู่ที่น้ำเงินครับเข่าแรงอยู่ที่มุมแดงนะครับขีบแล้วก็กระซวกกระซวกตีขวาครับโอ้โหตีแทบถึงไหล่เจาะยางครับทางด้านของตุ๊กตาเพชรนี่โด่งดังมาจากมวยรอบไทยประกันนะครับตัวเล็กใจใหญ่ครับเตะขาต่อยหมัดสไตล์เขาแหละศอกขวาของสมรักน้อยรั่วมาต่างคนต่างแทงหน้าขากระทุ้งเข่าขวาไปครับสมรักน้อยถีบซ้ายไปครับสมรักน้อยแหมหมัด 1-2 ของตุ๊กตาเพชรก็เรียนไว้ก่อนนะครับมวยคู่นี้จบไม่ครบยกนะครับเพียงแต่ว่าจะจบยังไงครับแทงหน้าขาไปครับกรรมการแยกออกมางัดศอกครับหนีครับมีอาวุธลับเล็กกว่าสั้นกว่าครับได้อย่างหนามีความคมกับอาวุธอย่างอื่นครับแม้ว่าเข่าจะไม่ดีนักเพราะว่ารูปร่างช่วงชกแบบนี้ให้ไปตีเข่าก็กระไรอยู่ครับอุ้ยแทงเข่าขวาครับสมรักน้อยตีขวาครับสมรักน้อยครับตุ๊กตาเพชรพยายามจะแม่ลาลงมาไม่ได้ป้องกันดีกว่าครับอุ้ยหมัดขวาแทงเข่าซ้ายฮุกซ้ายไม่ถึงครับตุ๊กตาเพชรฮุกซ้ายครับพยายามจะฟันศอกเอาแลกศอกคืนตีหน้าขาครับตุ๊กตาเพชรสมรักน้อยแทงเข่าขวาแทงหน้าขาครับแหมคนหนึ่งแทงบนคนหนึ่งแทงล่างแล้วก็เสียบขวาหมดยกครับก็ยอดวันนั้นนี่เก็บได้ถึง 890,000 นะครับเหยียบ 900,000 ทีเดียวครับยกที่3ครับอันเป็นยกอวสานนะครับจบด้วยชัยชนะของใครครับชูมือขึ้นฟ้ารอติดตามเสียบซ้ายครับหมุนหาเหลี่ยมเสียบขวาไปเสียบขวาอีกทีนึงถีบซ้ายไปแม่พยายามจะต่อยลำตัวครับนี่ครับมีล่างสลับบนเอาหมัดขวาครับมาสิมาสิกลัวที่ไหนเล่าเอาละครับเข่ากับหมัดคือหมัดเนี่ยทำเป้าได้อุ้ยล็อกดีครับล็อกดีแล้วตีขวาแต่ว่ามาจังหวะขาลอยครับสมรักน้อยรออยู่แล้วครับทีมหมัดแทงเข่าขวาไปเสียบครับเสียบเข่าเสียบอีกทีนึงแทงเจ็บครับระยะหลังนี่แทงเจ็บขึ้นมาเรื่อยครับตั้งแต่มวย999เข้ามาสนับสนุนเนี่ยแทงหน้าครับแทงถึงหน้าตีซ้ายครับตัวมาตีขวาครับ
นี่ครับมวย999วางแข้งขวาบนแล้วก็สับศอกแทงเข่าซ้ายอุ้ยโยนเข่าขวามาทิ้งตัวดีกว่าครับโอ้โหโดนหนักเหลือเกินครับตุ๊กตาเพชรครับโอ้โหความดุดันของสมรักน้อยครับดุดันขึ้นมาเป็นตาลำดับตาลำดับครับแข้งขวาขึ้นสูงก่อนครับแล้วก็มีศอกมาแทงซ้ายครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นมันโดนสะสมมาเยอะครับไม่ไหวครับสู้ต่อไปนี่รังจะเจ็บตัวไปมากกว่านี้พักผ่อนดีกว่าครับไฟหน้าค่อยว่ากันครับขอตัวเท่ากันหน่อยครับยาวๆแบบนี้ไม่ไหวครับไม่ไหวจะเคลียร์ครับก็จบที่ยก3นะครับคุณผู้ชมครับจบที่ยก3ครับ1นาทีกับ14วินาทีครับสมรักน้อยมวย999ครับโชว์ฟอร์มสวยครับชนะเทเนก้อนน็อกเอาท์ตุ๊กตาเพชรทีเด็ด99ไปในยกที่3ด้วยเวลา1นาที14วินาทีครับต้องนวดต้องเฟ้นกันเป็นการใหญ่นะครับทีมงานของทีเด็ด99แล้วก็คุณแพทย์นะครับประจำสนามมวยเวทีราชดำเนินครับไฟหน้าเอาใหม่ครับตุ๊กตาเพชรไม่เสียของหรอกครับขอตัวเท่ากันหน่อยเท่านั้นเองครับ